วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันแล้วก็ดาวการเงินดาวโชคลาภเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7มกราคมแรม12ค่ำเดือนอ้ายนะครับแล้วก็เลิกบนนะครับเป็นเพชฌฆาตเลิกเลิกล่างเป็นราชาเลิกครับดีทีเลิกบนนี่จะเป็นราภะดีทีเลิกล่างนี่จะเป็นทาสานะครับวันนี้ก็เป็นเลิกใหญ่เลิกดีนะครับราชาเลิกก็สามารถที่จะลงทุนนะครับหารายได้กันได้ตามปกติทุกวันเพราะว่าหุ้นแล้วก็ฮานอยเนี่ยมีให้ลงทุนทุกวันเลยแต่ก็อยู่ที่นะครับบุคลิกแล้วก็การเขาเรียกอะไรนะครับการลงทุนของสมาชิกว่าจะวางแผนการลงทุนอย่างไรนะครับบางคนก็ลงทุนกันทุกวันเลยนะครับเพราะว่าจะบอกว่าชอบแล้วก็ชอบลุ้นชอบเสี่ยงนะหรือบางคนก็อาจจะมีการลงทุนบางวันมีบางวันที่นะครับลงทุนแล้วก็หยุดพักนะครับเพราะว่าการลงทุนก็ถือว่าเป็นการหารายได้อย่างหนึ่งเมื่อได้กำไรแล้วก็อาจจะต้องหยุดพักกันบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะการลงทุนของแต่ละท่านวันนี้วันอาทิตย์ผมก็จะมาสรุปนะครับแนวทางที่ได้คุยไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เราจะได้มาทบทวนแล้วก็นำเทคนิคที่ผมได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปลงทุนกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาคุยถึงวิธีการเล่นที่ผมเกริ่นไปเมื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าลงทุนก็สามารถลงทุนได้ทุกวันเลยอาทิตย์นะครับถึงวันเสาร์เลยนะครับแต่ว่าผมเองจะเน้นไปที่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะมีเทคนิคแนวทางในรูปแบบของผมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปลงทุนโดยได้กันกองแล้วก็คิดวิเคราะห์ในรูปแบบการลงทุนเบ็ดเสร็จมาให้ท่านผู้ชมได้ลงทุนดูส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับอย่างเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่ถือว่าเราไปเน้นหนักกันที่จันทร์ถึงศุกร์ถ้าเน้นหนักเสาร์อาทิตย์อีกเนี่ยแสดงว่าท่านผู้ชมจะไม่ได้พักเลยงั้นเราแยกออกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับว่า50แรกเนี่ยผมขอให้ท่านผู้ชมใช้แนวทางวิธีการของผมนะครับก็คือเราจะมาเน้นกันจันทร์ถึงศุกร์ในรูปแบบเทคนิคที่ผมคิดมาแล้วก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลงทุนตามแผนผังของผมส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมทำผังตัวเลขให้ท่านผู้ชมก็ไปเลือกลงทุนเองนะครับตามหุ้นดิจิตอลตามฮานอยหรือจะหยุดพักบ้างหรือจะลงทุนบางส่วนบ้างไม่มีเซตให้ลงทุนเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกตามสไตล์ของท่านผู้ชมได้
อีก 50% นะครับฉะนั้นก็ต้องขอท่านผู้ชมแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เมื่อท่านผู้ชมได้เลือกลงทุนเองแล้วในรูปแบบของตัวเองแล้วจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยขอให้ใช้วิธีการของผมด้วยนะเพราะว่าถ้าใช้วิธีการของท่านผู้ชมทั้งหมดเลยเนี่ย 100% น่ะถ้ามันมีกำไรทุกวันก็สนับสนุนให้ใช้แต่ถ้าส่วนใหญ่เสียตั้งแต่เล่นมาเนี่ยได้น้อยมากเลยเนี่ยผมขอให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาใช้นะครับของผมกับของตัวของท่านเองแบ่งเป็น50-50คนละครึ่งอ่ะว่าง่ายๆครึ่งนึงก็คือใช้วิธีที่ผมแนะนำจันถึงสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลายท่านอาจจะบ่อยไม่เห็นอาจารย์เข้ามาบิ้วเข้ามากี้แนะหรือเข้ามาเน้นเลยเพราะเสาร์อาทิตย์ผมบอกแล้วว่าให้คุณตัดสินใจถ้าคุณบอกว่าอยากให้ผมแนะนำแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจก็พักครับมาเน้นกันวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับต่อมาเรามาดูที่ผมได้แนะนำไปเทคนิคการลงทุนนะเซตของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด20หุ้นครับ20หุ้นมีทั้งหมด4เซตด้วยกันนะครับเซตเช้าหุ้นเช้าเนี่ยจะมี4ตัวด้วยกันดูตามผังเปล่าประกอบนะครับเซตเช้าจะมีหุ้นทั้งหมด4ตัวด้วยกันเซตบ่ายจะมีหุ้น5ตัวนะครับเช้าบ่าย9ตัวเนี่ยผมจะใช้คำว่าช่วงที่1ช่วงที่1เราจะลงทุนหุ้น9ตัวนะครับเซตเย็นจะมีด้วยกัน2เซตเซตเย็น1กับเซตเย็น2นะครับเซตเย็น1เนี่ยจะมีหุ้น5ตัวเซตเย็น2คือเซตฮานอยเนี่ยจะมีฮานอย5ตัวและลาวอีก1ตัวรวมเป็น6ตัวบางวันลาวพัฒนาไม่มีเนี่ยก็จะเหลือ5ตัวฉะนั้นเย็น1กับเย็น2รวมกันแล้วได้11ผมใช้คำว่าเป็นช่วงที่2นะครับช่วงแรกหุ้นเช้าบ่ายเนี่ยจะมี9ตัวช่วงที่2เย็น1เย็น2เนี่ยจะมีทั้งหมด11ตัวรวมเป็น20ตัวนะครับแบ่งตรงนี้เราจะได้มีขั้นตอนการลงทุนช่วงเช้าเพราะว่าพอให้20ตัวท่านผู้ชมเห็นคำว่า20เนี่ยท่านผู้ชมบอกโอ้มันเยอะมาคำนวณแต่ละตัวแล้วเงินไม่พอไม่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าแทงล่วงหน้าไป20ตัวไม่มีประโยชน์รีบแทงไปในหุ้นเย็นนะก่อนจะถึงเย็นมันต้องถึงเช้ากับบ่ายก่อนเราจะรีบไปให้มันถึงตอนเย็นทำไมนะครับฉะนั้นเย็นเก็บไว้ก่อนลงทุนช่วงแรกนะครับให้ลงทุนหุ้นเช้าบ่ายคือ9ตัวแรกนะครับพอผลออกมา9ตัวแรกจบเบ็ดเสร็จแล้วจะได้กำไรเสียก็ต้องลงทุนช่วงที่2อยู่แล้วแต่เราแค่บริหารเงินของเราไม่เอาไปลงตูมเดียวเพราะเราเก็บไว้แทงทบด้วยนะครับช่วงแรกลงทุนไป9ตัวช่วงที่2พอบ่ายเสร็จหมด9ตัวค่อยไปลงทุนช่วงที่2ก็คือเย็น1เย็น2นะครับเอามาดูตรงนี้นะครับจากผังเปล่าจะไล่เรียงกันสักนิดนึงท่านผู้ชมจะได้เข้าใจมากขึ้นช่วงที่1เนี่ยหุ้นเซตเช้าบ่ายก็จะประกอบด้วยนิเคอีเช้าราวทีวีนะครับจีนเช้าหางเซ็งเช้าเซตเช้ามี4ตัวเซตบ่ายจะมีไต้หวันเกาหลีจีนบ่ายขอโทษนิเคอีบ่ายจีนบ่ายฮังเสงบ่ายอีก5ตัวนะครับทวนอีกครั้งนะครับเซตบ่ายจะมีไต้หวันเกาหลีนิเคอีบ่ายจีนบ่ายฮังเสงบ่ายรวมเป็น9ตัวนะครับเทคนิคที่ผมต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือสมมุติว่านะครับในเซตเช้าบ่ายเนี่ยมันจะมีความเป็นพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนตัวอื่นก็คือหุ้นที่เหมือนกันก็คือนิเคอีจีนหางเสงเนี่ยเขาจะมีเช้าบ่ายเท่านั้นเขาไม่มีรอบเย็นบางตัวก็ออกรอบเดียวแต่นิเคอีจีนหางเสงเนี่ยมีเช้ากับบ่ายฉะนั้นพอเราเห็นความแตกต่างหมายถึงเราเห็นคุณสมบัติของ
หุ้น3ตัวนี้แล้วเราก็มาจับนะครับสถิติเรามาสังเกตดูหลายๆครั้งแล้วจะพบว่าเช้านะครับนี่คือเช้าจีนเช้าหางเสงเช้าหุ้น3ตัวเนี้ยเขาจะออกเช้ากับบ่ายคือ2รอบให้สังเกตรอบแรกก่อนคือรอบเช้าหุ้น3ตัวนี้ถ้าหุ้นตัวใดถูกมาคือเราได้รางวัลคือเลขมันเข้านั่นแหละให้เรานำไปแทงเพิ่มที่หุ้นรอบบ่ายยกตัวอย่างเช่นถ้านิเคอิเข้า1เด้ง2เด้งหรือ3เด้งให้ไปแทงที่นิเคอิบ่ายเพิ่มเพราะคุณต้องแทงอยู่แล้วล่ะนะเพราะเราเล่นเป็นเซตบ่ายเราก็ต้องลงทุนอยู่แล้วเราต้องแทงอยู่แล้วสมมุติว่าเราแทงลงทุนที่ปกติที่1หน่วยหน่วยนี่ยกตัวอย่างนะครับแค่ยกตัวอย่างว่าหน่วยเป็นบาทนะครับแค่ยกตัวอย่าง1หน่วยก็คือ1บาทคุณแทงปกติที่1หน่วยคือ1บาทสมมุติว่าตอนนี้เช้า1บาทเข้าไปพอนี้อีกบ่ายเนี่ยคุณต้องทบเป็น2บาทหรือ3บาทต้องดับเบิลเพิ่มไปเพราะโดยสถิติแล้วพอตอนเช้าเข้าตอนบ่ายจะเข้าด้วยนะครับถ้าจีนเข้าเช้าจีนบ่ายเราก็ต้องเพิ่มจากบาทเป็น2หรือ3บาทถ้าหางเสงเช้าเข้าเราก็ต้องไปเพิ่มหางเสงบ่ายนะครับจากบาทเป็น2หรือ3บาทถ้าเข้าทั้ง3ตัวก็ไปเพิ่มทั้ง3ตัวเลยครับดีไหมครับถ้าเช้าเข้าแล้วบ่ายมาอีก3ตัวเลยมา2เด้งด้วยคุณก็ได้ดับเบิลไปบางคนเนี่ยถ้าได้ดับเบิล2 3เด้งเช้าบ่ายเนี่ยคุณหยุดได้เลยไม่ต้องไปรอตอนเย็นแต่ส่วนใหญ่ไม่หยุดหรอกเพราะส่วนใหญ่จะไปรอเล่นฮานอยที่คุณชอบลุ้นแต่ไม่เป็นไรเรากำไรเยอะแล้วเราเก็บทุนเก็บกำไรบางส่วนแล้วก็เอากำไรไปลงทุนนะครับคนอื่นเนี่ยเอาทุนลงทุนยังเครียดกว่าเราเราไม่เครียดแล้วครับเพราะเราได้กำไรมาแล้วขาดทุนก็ขาดทุนกำไรเผื่อได้เพิ่มฮานอยเพิ่มเราก็วันนี้ก็กำไรเช้าบ่ายเย็นแล้วก็เข้าตอนเย็นอีกนะครับครบเซตเลยนี่คือเทคนิคข้อที่หนึ่งที่ผมแนะนำไปนะเทคนิคข้อที่2คือการให้แทงทบนะครับวิธีการแทงทบนะครับหุ้นตั้งแต่1ถึง20นะครับนับไปเลยเพราะเราหุ้นเรามี20ตัวตั้งแต่1ถึง20สตาร์ทที่นิเคอิเช้าราวทีวีเป็นตัวที่2จีนเช้าตัวที่3หางเสงเช้าตัวที่4ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือราวพัฒนาเป็นตัวที่20ถ้าวันไหนไม่มีราวพัฒนาก็จะไปปิดท้ายนะครับไม่ได้ปิดท้ายที่ฮานอย VIP นะฮานอย VIP ออกตอนทุ่มครึ่งแต่ที่ดึกกว่านั้นที่ออกหลังฮานอย VIP ก็คืออียิปต์นะครับหลังจากอียิปต์ถ้าวันจันทร์พุธศุกร์ก็จะเป็นลาวพัฒนานะครับไปไล่ดูเวลาเอาสมมุติว่าหุ้นตัวที่1เนี่ยเป็นนิกเคอิเช้าคุณลงทุนตามหน่วยเดิมนะ1หน่วยเท่ากับ1บาทเนี่ยคุณลงทุนไป1บาทนิเคอิหลุดคือเสียหุ้นตัวที่2ก็คือราวทีวีตัวที่2เนี่ยคุณต้องแทงทบไปจาก1เนี่ยให้แทงเป็น3 3หน่วยหรือ3บาทขึ้นไปใครที่ความว่าขึ้นไปนะคุณจะแทง4บาทก็ได้5บาทก็ได้แต่ต้อง3ขึ้นไปแทง2นี่ถือว่าน้อยเข้ามาแล้วลุ้นเหนื่อยมันได้นิดเดียวถ้าตัวที่1หลุดตัวที่2คูณทบไป3เนี่ยแล้วเข้ามาเนี่ยคุณจะได้ทุนจากตัวที่1คืนนะครับที่เสียไปไม่รอบที่แล้วคืนแล้วคุณยังได้กำไรอีก2บาทนะครับสมมุติว่าตัวที่1หลุดเสียนิกกี้อีกเช้าเสียลาวทีวีเสียไป2ตัวแล้วตัวนิกกี้คุณเสียคุณลงทุน1หน่วย1บาทแล้วก็ตัวราวทีวีคุณลงทุน3บาทคุณเสียเป็นก็ต้องบวก1กับ3เป็น4บาท4บาทเนี่ยไม่ใช่ว่า4บาท4บาทเนี่ยคุณต้องเอาไปคูณกับจำนวนตัวที่ลงคือ76นะถ้าคุณลงทุนเป็นอันเนี้ยผมจะไม่อธิบายแล้วเดี๋ยวจะยิ่งงงเอาเป็นว่าตัวละ1บาทเนี่ยคุณลงกี่ตัวคุณต้องเอา1บาทไปคูณนะครับฉะนั้นเมื่อโดนกินไป2หุ้นแล้วเนี่ย1บาทตัวแรกโดนกิน3บาทตัวแรกต้องกินก็เท่ากับโดนกินไป4บาทแล้วให้ไปทบตัวที่3ในผังคือจีนเช้าครับ
สี่เนี่ยพอคุณจะทบเนี่ยคุณต้องทบอย่างน้อย6หน่วยขึ้นไปนะเพื่อจะอะไรหัก4หน่วย2หุ้นแรกที่เสียจะได้เหลืออีก2ขึ้นไปหมายถึงถ้าคุณมีงบคุณจะเป็น7เป็น8ก็ได้ตามกำลังของคุณแล้วถ้าผลจีนออกมาเนี่ยแค่เด้งเดียวนะคุณจะได้4หน่วยที่ลงทุน2หุ้นคืนกลับมาแล้วบวกอีก2แต่ถ้าออกมา2เด้งนะครับคุณลงไป6หน่วยเท่ากับ12เพราะว่ามันมีเด้งอีกเด้งเกิดขึ้นอีกเด้งหนึ่งก็คืออีก6หน่วยคุณได้12หัก4ไปคุณจะได้ตั้ง8นะฉะนั้นหลักการแทงทบเนี่ยเหมาะกับคนที่คิดการใหญ่คนที่ลงทุนหนักๆแล้วคนบอกว่าไอ้ลงทุนแบบผังแบบอาจารย์มันได้น้อยถ้าคุณลงทุนแบบทบมันไม่มีทางได้น้อยครับมันโดนดับเบิ้ลไปแล้วบอกอาจารย์มันก็ใช่สิเพราะผมต้องแทงเยอะต้องดับเบิ้ลมีความเสี่ยงความเสี่ยงไม่มีหรอกครับถ้ามีงบเพราะตั้งแต่สถิติของผมมาเนี่ยหลุดต่ำสุดก็คือเข้า9หุ้นนะครับ20หุ้นเนี่ยเข้า9หุ้นบางวันมันเหลือแค่19หุ้นเข้า9หุ้น20หุ้นเข้า10หุ้นเข้า9หุ้นคุณไม่มีทางเสียคุณมีโอกาสได้ 95% เพราะอะไรเพราะมันสลับฟันปลาอยู่ครับหลุดหุ้นหนึ่งเข้าหุ้นหนึ่งเนี่ยคุณหลุดหุ้นแรกคุณแทงทบคุณได้คุณหลุด2หุ้นตัวที่3คุณแทงทบแล้วเลขมาคุณได้เข้าตั้ง9หุ้นเนี่ยมันครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะว่าบางวันมันมี18หุ้นมันมี19หุ้นเพราะมันลาวพัฒนาบางวันไม่มีลาวพัฒนาปิดท้ายอยู่แล้วนะครับไม่มีก็เหลือแค่19งั้นถ้าเข้า9หุ้น10หุ้นแบบนี้คุณไม่มีทางเสียตราบใดที่คุณยังทบตลอดนะสูตรนี้จะใช้ไม่ได้กับเลขที่ไม่แม่นเลขตัวเดียวไม่แม่นแต่นี่ผมให้เลขทั้ง2ตัวเพราะอะไรถ้าเข้า20หุ้นเข้า3หุ้นเนี่ยเจ๊งบงเลยสลับฟันปลาไม่พอมันมาน้อยเกินไปแต่ถ้ามา9หุ้นอย่างน้อยเนี่ยคุณรอดแต่บางวันผมมันเข้า13หุ้น12หุ้นมันเอื้อกับเทคนิคข้อนี้แต่เทคนิคข้อนี้ไม่เอื้อสำหรับคนงบน้อยไม่เอื้อสำหรับคนที่ตัดใจไม่ถึงผมถึงบอกสมาชิกตั้งแต่ปี64มาเรื่อยแล้วว่าคนลงทุนเนี่ยมี2กลุ่มใหญ่ๆคือคนที่งบน้อยกับคนที่มีงบนะครับส่วนมากเจ้ามือจะกินคนที่งบน้อยนี่แหละเพราะว่าการที่จะเลือกเลขเนี่ยมันมีขีดจำกัดเราเลือกเลขได้น้อยตัวเพราะว่างบเราไม่เยอะแต่เจ้ามือก็ยังได้กินเงินคนที่มีงบเยอะอีกที่ไม่มีเทคนิคการลงทุนที่ดีพอมีงบมีเงินแต่ไปลงทุนเท่ากับคนไม่มีงบเสียของจริงๆบางคนเงินเยอะแต่ใจไม่ถึงแทงน้อยแต่เสียน้อยทุกวันมันก็เสียเยอะนะครับแล้วคนที่งบเยอะๆเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะได้เงินน้อยๆด้วยนะชอบอัดตัวเยอะๆลูดตัวเยอะๆเพราะว่าเล่นน้อยจะเล่นไปให้มันเมื่อยตุ่มทำไมเพราะเขามีเงินอยู่แล้วฉะนั้นเขาจะต้องการกำไรเยอะเหมาะกับเทคนิคผมคุณดับเบิ้ลไปคุณได้เยอะไหมและในผังในเซตผมเนี่ยเหมาะกับการที่จะลงทุน20ตัวลูด2ตัวมีคนถามว่าลูดตัวเดียวหรือ2ตัวไหนดีกว่ากันผมก็จะถามย้อนกลับไปว่าคุณว่าถ้าเราเลือกเลขมา2ตัวเนี่ยรูดเลข2ตัวคือเลขที่เราใช้การรูดเนี่ยคุณว่า1ตัวหรือ2ตัวไหนมีโอกาสถูกมากกว่ากันล่ะเขาก็ตอบมาว่าก็ต้อง2ตัวสิครับผมก็ถึงบอกไงว่าเมื่อ2ตัวมันมีโอกาสถูกมากกว่าเราเพิ่มทุนอีกนิดหน่อยอ่ะทำไมเราถึงไม่เพิ่มโอกาสเรา
นี่คือเหตุผลที่ผมให้ลูก2ตัวแล้วดาวผมมี3ดวงนะ3ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์คือดาวเด่นประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภจะให้ลูก3ตัวมันก็2ตัวคุณยังบอกแกไม่ไหวกันเลยตัวเดียวผมก็เลือกลำบากเพราะดาวผมมีเด่น3ดวงผมเดินสายกลางก็คือเลือก2ใน3บางวันเนี่ยตัดดวงไหนออกดวงนั้นก็มาทำให้แหมเสียดายอยู่ตลอดเลือก2ใน3บางวันก็เลือกดาวเจ้าฤกษ์กับโชคลาภบางวันก็ดาวเจ้าฤกษ์กับดาวการเงินนะครับเพราะเรามีดาวเด่นทั้ง3ดวงเราเลือกมา2แล้ว2ดวงนี้ก็สลับกันมาอยู่ตลอดเลยเข้าอยู่ตลอดเลขไหลทั้งวันเลขไหลหมายถึงว่าสมัยก่อนนะครับผมมีพรรคพวกนะครับกูรูที่วางเลขเหมือนกันนี่แหละบางคนก็นิเคอีนะให้เด่น1จีนให้เด่น2อังเซงให้เด่น3นิเคอีมันมา2จีนมันมา3อังเซงมันมา1พูดง่ายคือมันสลับกันไปหมดเลยเราโดนชินทั้ง3พูดเลยเพราะว่าตัวแรกลง1พอเปลี่ยนไปลง2ตัวที่2มันมา1ตัวที่3ลง3มันมา2ของผมนี่มีคนถามประจำแต่ถ้าดูผมบ่อยๆอ่ะหรือเป็นสมาชิก FC จะรู้แล้วจะไม่ถามวันหนึ่งผมให้คู่เหมือนเดิมหุ้นคู่หนึ่งอนอยคู่หนึ่งบางวันทั้งหุ้นทั้งอนอยเป็นคู่เดียวเขาบอกอาจารย์แล้วมันขี้จีมันจะมาบอกเอาก็ดาวเป็นดาวประจำวันดาวเด่นอ่ะเช้ามาบางทีไหลไปถึงลาวพัฒนาเลยเข้า16 15หุ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยบางทีมันเข้าแต่มันสลับหุ้นก็โดนเหมือนกันนะไอ้เลขที่มันเหมาะกับหุ้นนี้เราไม่ได้ไปแทงเราไปแทงหุ้นอื่นพอหุ้นอื่นเลขนี้เราไปเปลี่ยนแล้วพอเราเห็นมันไม่ออกมันงงใช้เลขผมไม่มีงงหรอกรู้ว่านี้ผมให้เลขอะไรคุณก็ลงทุนไปเถอะแล้วเน้นให้เลขมันมีพลังไหลของผมเหมือนสายน้ำเลยไหลเนี่ย9 โมงไป3 ทุ่มหรือบางคนเล่น3 รัดอีกนะ3 รัดนี่ออกประมาณ4-5 ทุ่มเนี่ยไหลไปถึง5 ทุ่มเลยไหลไปจนหลับเลยไหลยาวๆกินยาวๆบวกยาวๆได้ยาวๆกันนะครับ2เทคนิคนี้เอาไปใช้ทบทวนอีกครั้งนะแบ่งไป2ช่วงช่วงแรก9ตัวไม่ต้องงงนะลงทุนไปเลยเซตหุ้นเช้าบ่ายเนี่ยมี9ตัวเริ่มตั้งแต่นิกกี้อีกเช้าไปปิดด้วยที่หางเสงบ่ายตามผังเลยแล้วมีข้อสังเกตง่ายๆข้อหนึ่งคุณทำแล้วเดี๋ยวถ้าสถิติผมเข้าทุกวันน่ะคุณบวกโดยไม่ต้องเหนื่อยเดินทางลัดเลยถ้า3ตัวคือนิเคอีจีนหางเสงเช้าหุ้นไหนเข้าให้ไปแทงเพิ่มที่หุ้นนั้นตอนบ่ายนิเคอีเช้าเข้าไปแทงนิเคอีบ่ายเพิ่มจีนเช้าเข้าให้ไปแทงจีนบ่ายเพิ่มหางเสงเช้าเข้าให้ไปแทงหางเสงบ่ายเพิ่มเช้าลงทุนนะครับช่วงที่หนึ่งเนี่ยลงทุนเซตเช้าบ่ายก่อน9ตัวพอเริ่มรู้ผลแล้วว่าเช้ามาก็บวกหน่อๆ 2-3 เด้งบ่ายเริ่มเห็นแล้วแววแล้วช่วงเที่ยงไม่เกินบ่ายคุณลงทุนหุ้นบ่ายได้เลยหรือบ่ายคุณก็ลงทุนทันเพราะบ่ายเนี่ยเราสตาร์ทที่เราทีวีขอโทษครับบ่ายเราสตาร์ทที่เราสตาร์ดาวทีวีอยู่ในเซตเช้าดาวชะตาเนี่ยผลออกประมาณ4 โมงเสร็จๆฉะนั้นบ่าย2บ่าย3ก็ลงทุนทันนะครับการแทงทบนะครับคุณมีโอกาสในผังผมเนี่ยคุณมีโอกาสลุ้นตั้งแต่1เด้งถึง4เด้งแต่ถ้าคุณแทงทบไปเนี่ยแล้วมันเข้า2เด้ง3เด้งเนี่ยคุณดับเบิ้ลไปอีกฉะนั้นใครที่มือหนักๆลงทุนหนักๆแล้วชอบกำไรหนักๆต้องเลือกวิธีการนี้ครับของคนอื่นไม่ซับซ้อนหรอกให้ไป3คู่4คู่5คู่แล้วก็ลงทุนไปเถอะลูดไปเจาะไปลงทุนไปบาทหนึ่ง5บาทนะอันนั้นคือเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานนะของเราขั้นแอดวานซ์แล้วเรามันระดับมือโปรแล้วถ้าคุณมีงบนะคุณอย่าไปเล่นแบบเด็กอนุบาลนะไม่ใช่เด็กประถมด้วยนะเด็กอนุบาลนะความรู้ระดับมหาลัยไปลงทุน
อนุบาลประถมโอ้โหเสียเชิงจริงนะครับก็มาดูดาวประจำวันกันนะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่พูดไปคือของพรุ่งนี้นะครับเพราะพรุ่งวันนี้เราได้ไปไต่ตรองเอาคำพูดของผมไปคิดวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้ไหมฟังแล้วอาจจะตื่นตัวตื่นใจแล้วอยากถึงวันจันทร์ในเร็วว่าอยากเอาเทคนิคผมไปใช้อยากได้เงินก้อนบึ้มบึ้มมานานนะเพราะเราลงทุนหนักแต่โดนตลอดก็มาดูกันวันนี้นะครับราชาฤกษ์นะดาวย่อเลิกเป็นดาวเสาร์เลข7นะก็มีพลังอยู่โดยเฉพาะคู่ที่ให้รูดแต่ว่าผมบอกแล้วไงว่าก็ลงทุนไปเสาร์อาทิตย์ไม่ว่ากันเอากำไรวันอาทิตย์เนี่ยวันเนี้ยไปลงทุนพรุ่งนี้แต่จะพักแกเก็บทุนไว้อัดพรุ่งนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะผมเน้นพรุ่งนี้ผมมั่นใจยันถึงสุขของผมนะวันนี้นะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวการเงินเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวมฤตยูเลข0นะครับแล้วก็ดาวโชคลาภเป็นดาวพระราหูเลข8ก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยดาวจะมาเลข7ดาวพระราหูเลข8รูด78ทั้งหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยตอนเย็นด้วยหุ้นรอบโลกรูด78เจาะ70 76 78 3ตัววันก่อนก็เข้านะแต่ผมก็ไม่ได้พูดถึงหรอกคนลงทุนจะรู้เองแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มก็จะเฮกันเองนะครับ3ตัวนะครับ706 708ไม่งั้นถ้าผมไม่คาดหวังอ่ะผมยังไม่พูด3ตัวแล้วผมจะใส่ผังไว้ทำไมอ่ะคุณก็ติดไปนัวไหมบาท2บาท1ต่อ800 1ต่อ900แล้วแต่ที่ก็คุ้มอ่ะนะครับ1หน่วยได้900อ่ะ10หน่วยได้ 9,000 น่ะคุ้มจะตายแล้วก็ฮานอยตอนเย็นนะครับรูด87นั่นแหละเพราะว่าใช้คำหน้าก็คือผมจะให้ตัวหน้าเป็นตัวเจาะรูด87เจาะเลข8 80 86 87นะครับ3ตัวแตกคือ806กับ807นะครับวันนี้ก็รูด78นะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิชนุกันต่อนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็อาจารย์โอนะครับผมบอกอาจารย์โอเองแหละว่าผมจะเน้นเรื่องรูดอาจารย์โอทำได้เจาะมาแล้วกันนะครับเราได้มีทางเลือกให้กับสมาชิกกับท่านผู้ชมงบน้อยชอบเจาะก็เลือกเจาะเราจะไปบังคับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินที่สำคัญนะเขาไม่ใช่เด็กแล้วเราแค่ให้ข้อมูลเหตุผลให้เขาพิจารณานะครับเลขเจาะของอาจารย์โอนะครับวันนี้ก็ฮานอยพิเศษก็เด่น3รอง4นะครับเด่น3รอง4ก็หมายถึงว่าคุณสามารถเอาไปรูดได้ได้แหละเจาะ3524370ฮานอยปกติเด่น1รอง5เจาะ2517-2985แล้วก็ฮานอย VP นะครับเด่น8รอง3เจาะ3823-7731ครบแล้วนะครับทั้ง2ผังวันนี้วันอาทิตย์ครับราชาฤกษ์กับฤกษ์แห่งผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนาวันนี้ฤกษ์ดีเหมาะแก่การทำการมงคลนะครับก็จะเกิดความสำเร็จนะครับใหญ่ๆนะครับระดับฤกษ์แห่งราชานะครับลงทุนก็ถ้าคิดว่าฤกษ์ดีแล้วเชื่อดาวเจ้าฤกษ์ฤกษ์ประจำวันก็ลงทุนไปครับผมก็ไม่ได้พูดขัดเพื่อให้ขัดโชคขัดลาภของคุณนะเพียงแต่เราบอกแล้วว่าผมไม่ได้เข้ามาติวเยอะเพราะว่าเราแบ่งกันแล้วนี่เสาร์อาทิตย์คุณก็ได้เล่นในแนวทางของคุณนะคุณจะได้ฟรีสไตล์นะครับเขาเรียกว่าโอเพ่นนะลงทุนได้แบบไม่มีกรอบสบายๆแต่จันทร์ศุกร์นะก็ตามกติกากันต้องลงทุนตามเซตของผมนะพรุ่งนี้นะวันนี้ลงทุนแบบของคุณพรุ่งนี้ลงทุนแบบของผมโอเคไหมโอเคนะเราตกลงกันแล้วนะโอเคแต่ว่าสำหรับท่านที่ลงทุนหนักๆนะครับไม่ต้องไปเสียดาย500มาละ16บาทครับผมเคยอบรมหุ้นคอร์สละ 50,000 มาแล้วต่ำสุด 30,000 นะคนซื้อหุ้นซื้อเป็น10ล้าน5ล้านก็ไม่มาเสียดายเงิน 50,000 หรอกถ้าคนที่มีเทคนิคสอนนี่เขาทำไปเลือกหุ้นแล้วมีกำไรได้ในพอร์ตตัวละ5ล้าน10ล้านใน 50,000 เนี่ยมันบางทีเสียมันมากกว่านั้นมันเป็นเศษเงินของเขาการลงทุนลอตโต้หวยหุ้นฮานอยตลาดกินแบ่งรัฐบาลหรืออะไรก็ช่างนะครับในปัจจุบันนี้มันต้องใช้ข้อมูลความรู้เหมือนกันไอ้ประเภทแบบเก่งเลขคาดเดาอ่ะเป็นไม่ได้หรอกนะครับโอกาสที่จะ
เก่งบงมีเยอะนะครับใครที่มาสุ่มสี่สุ่มห้ามาเก่งเลขอยากจะดีทางนี้ผมก็เห็นว่าดับทุรายอ่ะมาแล้วก็ไม่เกิดนะไม่ดังคนดังถ้าไม่ทำการบ้านไม่พัฒนาตัวเอง 2-3 ปีก็ไปเหมือนกันนะถ้าไม่แม่นปุ๊บคนดูเขาก็หนีไปดูคนอื่นหมดนะครับถ้าอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษา8ปีที่ผมทำงานรัฐบาล5ปีที่ทำรายวัน64นี่บูมมากๆนะผมทำกลุ่มจนคนได้เยอะทั้งค่ากาแฟนะค่าเงินร่วมบุญแล้วเข้าสองคนเนี่ยผมปลดหนี้ได้แล้วกันจนผมปี65-66ผมไปทำธุรกิจตัวอื่นเลยผมกล่าวว่าผมยังไม่ทำแล้วนะครับแต่ปี67กลับมาแล้วครับเพราะว่าไปทำอย่างอื่นแล้วเป็นหนี้เลยมันไม่ใช่ทางของเราเขาให้เราทำทางนี้พอกลับมา 2-3 เดือนนี้สมาชิกนี่เบิกบานบันเทิงใจเลยนะครับสนใจนะครับแล้วช่วงที่ตั้งแต่มกราถึงเมษาผมมีคุณสมบัติข้อดีข้องด้วยผมไปเรียนยามผมมีความรู้ความสามารถในเรื่องของพลังดาวจนถึงเดือนเมษาพระรหัสให้โชคราชาโชคก่อนที่ท่านจะย้ายหลายท่านจะสำเร็จรวมถึงตัวผมด้วยนะครับเรามาช่วยกันทำ4เดือนนี้ให้ได้เป็นกอบเป็นกำเดี๋ยวหลังจากเดือนนั้นเราดูดาวที่มีพลังดวงอื่นแล้วเราก็มาวางแผนกันค่าวิชาค่าความรู้ที่ผมเรียนมายังไม่รวมถึงค่าคิดตัวเลขทั้งหมดที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเนี่ยนะวันละ16บาทค่ารถเมย์ค่ารถปออติดแอร์ยังไม่ได้เลยไม่ได้ไปกลับนะไปรอบเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้ตลอดสายเท่าไหร่ครับตอนผมขึ้นน่ะ20บาทแต่นั่นมันนานมาแล้วตั้งแต่ผมไม่มีรถอ่ะตอนนี้20กว่าบาทแล้วมั้งผมไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยสถานีขั้นต่ำก็ไม่ได้แล้วมั้ง16บาทรอบเดียวนะค่าน้ำมันรถยังไม่ได้เลยแต่คุณเสียดายแต่เวลาลงทุนเยอะๆคุณไม่เสียดายแล้วเวลามันพลาดอ่ะบริจาคให้กับเจ้ามือรวยกันนะอยากได้คืนบ้างเราก็ต้องหากูรูที่เก่งที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถสนใจเข้ากลุ่มผมการันตี2เดือนที่ผ่านมานะครับไม่งั้นคนไม่เข้าเยอะขึ้นคนไม่รู้เข้ามาคนอยู่ก่อนเขาก็ออกครับเพราะมันไม่เข้าเลยไม่เข้ามันไม่มีทางเยอะขึ้นหรอกน้ำใหม่มาน้ำเก่าไปแต่ถ้าเยอะได้คือน้ำเก่าอยู่น้ำใหม่เพิ่มครับเพราะน้ำเก่านี่แฮปปี้น้ำใหม่ก็มาร่วมกันแฮปปี้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยถ้าคุณลงทุนทั้ง2ตลาดรัฐบาลไทยกับรายวันก็เข้าไปทั้ง2กลุ่มนั่นแหละการวางเลขแล้วการแนะนำ2ส่วนนี้ไม่เหมือนกันครับมันจะมีเหมือนกันได้ยังไงอ่ะดังนั้นมันคนละสไตล์แต่ถ้าคุณลงทุนรัฐบาลเดียวคุณก็ไปเข้ารัฐบาลเดียวไม่ได้มาเข้ารายวันครับว่าอะไรวันนี้ส่งตัวเลขกันแทบทุกชั่วโมงอ่ะติ้งตองตองตังตึงตองบางคนบอกโอ้โหแบตหมดเร็วมากเลยครับก็ถ้าคนอยู่ในวันรายวันคุณก็ต้องทำใจนะพยายามชาร์จแบตหรือซื้อมือถือที่แบตทนมากๆก็ผลมันออกกันครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอ่ะเราก็ต้องแก้งผลแล้วเราก็ต้องตีว่าตัวต่อไปจะทบไหมจะดับเบิลไหมเลขเข้าดีหรือตัวหน้าจะเผาๆลดลงครึ่งหนึ่งเซฟมันก็จะดังตลอดดังนั้นนะถ้าจะอยู่คนเดียวจะนั่งเงียบดีนอนไก่หน้าผากดูจิ้งจกกัดกันแล้วเสียเนี่ยมันเครียดมันมีทางสายกลางพอเข้าไปคนเขาพีเขาถูกรางวัลกันทุกชั่วโมงเขาก็ส่งรูปดีใจมาเราก็ต้องทนนะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นบางทีมันก็เข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามได้มาก็ส่งรูปเข้าไปมั่งนะมันจะได้ไม่เงียบอยู่คนเดียวเพราะคนหนึ่งเขาตึงตังกันบางคนบ่นอาจารย์ทำไงดีบอกว่าถ้ามาส่งรายจุดตัวผมตัวผมส่งไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมต้องส่งเลขให้คุณตลอดเวลานะมันไม่ใช่มีคนเดียวเดี๋ยวคนก็ขอมาให้ส่งส่วนตัวมันเลยต้องมีกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้ส่งทีเดียวตูงเป็นกลุ่มนะครับก็สนใจก็สมัครเข้ากลุ่มมาแฮปปี้มากเลยตอนนี้3 4งวดติดกันหลังจากที่ประกาศเอาไว้ว่ากลับมาแล้วครับหลังจากพระราหูย้ายผมทำเทวาลัยที่ปักเก็ตแล้วไหว้ทุกวันพุธเนี่ยกลับมาแล้วครับตอนนี้หนังสือผมจะบอกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีสั่งเข้ามาทุกวันครับแล้วตอนนี้เข้ามาทุกวันไม่ได้อัพราคาด้วยนะ
กับจัดโปรโมชั่นพิเศษลดให้อีกเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านหรือคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนที่ลงทุนหนักๆเนี่ยหรือว่าลงทุนแบบอุ้ย 5,000 หมื่นนึงผมก็ว่าเยอะแล้วอันนี้ต้องมีนะคู่มือเป็นแนวทางทำกำไรเพราะผมมั่นใจว่าปี67เนี่ยสถิติผมเคยเลข8เนี่ยผมบอกแล้วนะงวดนี้ผมไกด์ไลน์หรือผมบอกเลยในรายวันวันนี้งวดนี้ต้องให้ตามเลข8ผมบอกไปตั้งแต่คราวแล้วถ้าออก8อีกให้ตาม8พระราหูพอเงียบก็เงียบเลยทดสอบจิตใจแต่มาพระราหูผมเคยทำสถิติเข้า9หรือ8งวดเนี่ยตอนผมบูมๆตอนทำหนังสือเข้ายาวเลยคนที่3 4งวดยังไม่ตามพอ3งวดเลขผมเลข8มาปุ๊บงวดที่4เพิ่งตามแล้วบ่นว่าเสียดายไม่ได้ตามแต่งวดแรกตอนนี้งวดที่2แล้วนะ85 89ถ้างวดนี้มา8ควรมากับอะไรผมว่าน่าจะมากับ7นะแต่ไม่รู้แหละผมว่าให้ตาม8เป็นงวดที่3ถ้าบางงวดที่3งวดที่4งวดที่5ตามยาวไปเลยให้เกิน8งวดที่ผมเคยทำได้เท่าหนังสือไปครับปี67เนี่ยเป็นปีที่ผมจะกลับมารุ่งแล้วก็สำเร็จเหมือนเดิมเช็คดวงหมดละฉะนั้นมันหมายถึงว่าถ้าผมสำเร็จในหนังสือเล่มผมต้องเข้าผมทำมา7เล่มแล้วทั้งกลุ่มทั้งรายวันทุกคนต้องแฮปปี้ผมแฮปปี้ทุกคนต้องแฮปปี้ด้วยผมได้คุณได้ผมสำเร็จคุณสำเร็จแต่ถ้าผมตกดวงผมตกผมก็จะดึงคนอื่นไปด้วยแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วติดต่อหนังสือได้เลยผมลดให้ 1,000 บาทได้ไปทำบุญกันมีหนังสือติดมือไว้ปีหน้าเข้าเกิน12งวดแน่นอนได้ช่างสือคืนกำไรก็อยู่ที่คุณจะลงทุนมากน้อยตามงบประมาณของคุณนะครับติดต่อ call center เลยเดี๋ยวมีของมงคลพิเศษเพิ่มให้จะได้ไปดึงดูดทรัพย์ดึงเหนือการเงินให้อย่าลืมกระจกนะครับใครยังไม่มีเชื่อผมอะในกลุ่มนี้คุณเข้ามาในกลุ่มแล้วคุณจะเห็นเขาสั่งเขามีรายได้ทุกวันเขาสั่งกระจกแล้วเขาก็ยิ่งมียิ่งถูกถ้าคุณยังไม่ถูกคุณบอกเดี๋ยวรอถูกค่อยสั่งไม่ได้ห้ามแต่เมื่อไหร่จะถูกล่ะเก็บเงินที่จะลงทุนสักวันหนึ่งมาสั่งดีกว่าไหมแล้ววันต่อไปจะเข้ามาคุณจะได้นะครับได้คืนนะได้มีกำไรอีก5บานเข้าไปเลยครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าจะทำรายได้คุณอีกเยอะติดที่หน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคติดที่ห้องน้ำการเงินห้องครัวการงานห้องนอนความรักเสาหรือต้นไม้หน้าบ้านก็เรื่องของปัญหาอุปสรรคบางทีมันมาเตะตะกัดเราตลอดไปติดเลย 7-8 คู่กันเดี๋ยวจะพลิกร้ายกลายเป็นดีให้แต่ถ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีเสาก็อย่าไปดันทุรังไปหาไปติดเลยนะก็ติดเสาในบ้านได้ก็เสริมเรื่องของรากฐานที่มั่นคงนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่สนใจจะให้ผมเช็คดวงปี67ก็ตอนนี้ก็มีคนทยอยส่งมาแล้วรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วย 2,900 บาทจาก 5,000 เป็นอย่างต่ำนะครับเบอร์สวยเบอร์ดีผมจะเน้นเรื่องการเงินโชคลาภให้เป็นพิเศษมีเงินก่อนนะครับใครไม่เคยมีโชคจะเรียกโชคมามีโชคมีเงินแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ปัญหาอย่างอื่นได้ทุกวันนี้ผมเห็นที่มีปัญหาเรื่องโรคหลายๆใบก็เรื่องของการเงินกันทั้งนั้นแหละนะครับอย่าลืมนะครับก็ดูดวงหรือเช่าเบอร์โทรศัพท์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยสมาชิกนะครับในรอบหลายปีเนี่ยดรอปไปมากเลยเพราะว่าผมก็ห่างๆไปเพราะผมกลับมาจัดเนี่ยมีคนเข้าไปดูเยอะมากนะบางคลิปก็แสนกว่าบางคลิป 5-6 หมื่นตอนนี้มีคนเข้ามาดูหลังบ้าน YouTube ส่งรีพอร์ตมาเนี่ยมีคนใหม่เข้ามาเป็นหลักแสนแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะใครที่รู้ตัวเองว่าเป็นคนใหม่ผมรู้นะคุณเข้ามาดูเพราะว่าผมไปดูหลังบ้านมาแล้วคุณกด Subscribe ข้างล่างอะครับที่เขียนว่ากดติดตามคุณกดติดตามให้ผมหน่อยผมนี้ได้มีกำลังใจว่าเออมีคนมาดูเยอะแล้วก็ติดตามเราเยอะขึ้นแสดงว่าเขามีความสนใจในหลักวิชาที่เรานำเสนอเราจะได้พัฒนาเราจะได้ตั้งใจให้มากขึ้นนะครับช่วยกดหน่อยนะครับคุณมีคนใหม่หรือเปล่าก็ฟังอยู่ก็ฟังอยู่ก็ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันจันทร์อย่าลืมนะเราตกลงกันแล้วเดี๋ยวผมจะส่งผังเปล่าให้นะครับแล้วก็คุณก็ไปลงทุนตามเซตที่ผมทำไว้ให้ถ้าไม่เข้าใจ
กลับมาฟังซ้ำใน YouTube ทบทวนใช้ปากกาจดแล้วก็ดูผังที่หน้าจอฟังมากกว่าได้กว่ามากกว่า 2-3 ครั้งเราไม่ได้มาลงทุนแบบไก่กานะครับเรามือโปรมืออาชีพเราต้องทำกันบ้านเราก็ต้องบางคนบอกโอ้เครียดลงทุนแล้วต้องมานุษย์โอ้จะไปลงทุนแบบโบราณโบราณเลยเดี๋ยวนี้เจ้ามือเขามีทั้งออนไลน์มีทั้งอะไรสารพัดมาทุกรูปแบบเรายังใช้วิธีการลงทุนแบบโบราณโบราณเฉยๆสู้ไม่ได้หรอกครับฉะนั้นเราก็ต้องมีโค้ชชิ่งมีโค้ชแล้วก็ต้องมาฝึกฝนมาดูรูปแบบแล้วก็หมั่นทำอย่างที่โค้ชเขาแนะนำเทคนิคไว้ให้นะครับอย่าไปฝืนอย่าไปลั้นอย่าไปสวนชาวสวนอย่าสวนเลยครับสวนที่ใดเก็บทุกทีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้ก็สำหรับท่านที่ลงทุนขอให้มีโชคเอากำไรไปลงทุนพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ขอให้มีโชคดีพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ